สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิเลนอีกเช่นเคยครับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ทางโอไลท์ส่งให้ผมทดสอบในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวโอไลท์โอตาโคครับซึ่งเป็นยูทิลิตี้ไนท์นะครับซึ่งดูจากกล่องแล้วเขาก็มีขนาดที่เล็กพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยครับผม ใครดูคลิปนี้จบนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเจ้าตัวโอตาโคนี้ในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับตอนนี้ทางโอไลท์กำลังจะจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ครับผมโอเคครับเราไปแกะกล่องกันมาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับผมด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีรายละเอียดสีครับตัวนี้เป็นโอลิฟรีนนะครับสีเขียว แกกล่องครับชิ้นแรกที่เราเจอก็จะเป็นคู่มือนะครับซึ่งคู่มือของทางโอไลน์นั้นก็จะมีภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็เกือบทุกผลิตภัณฑ์ครับคู่มือก็จะมีภาษาไทยด้วยและตัวถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวโอตาโคเองนะครับซึ่งวัสดุค่อนข้างที่จะดีครับฝั่งหนึ่งเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นวัสดุ g 1 0เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันเรื่องของวัสดุกันอีกทีนึงครับผมคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันของเจ้าตัว O l ไลท a u t o c o คกันบ้างนะครับเขามี5ฟังก์ชันในการใช้งานนะครับซึ่งฟังก์ชันแรกของเขานั้นจะเป็นมีดคัตเตอร์นะครับดูจากขนาดแล้วเขาก็จะใช้ในงานลักษณะงานเบานะครับไม่ได้หนักมากจะเป็นพวกงานกระดาษแล้วก็งานตัดเชือกหรืออะไรเล็ก,ลกๆน้อยนะครับ ตัวฟังก์ชันที่2ครับเป็นฟังก์ชันที่เปิดขวดนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าพกติดตัวก็น่าจะได้ใช้งานกันบ่อยๆครับตัวฟังก์ชันที่3ครับเขาจะเป็นเหล็กงัดขนาดเล็กนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้งานร่วมกับฟังก์ชันที่4ก็คือเป็นไขควงปากแบนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะได้ใช้แค่ตัวเป็นไขควงปากแบนนะครับตัวเหล็กงัดน,นั้นไม่ไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแต่เขาก็ให้มา ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่มี2ฟังก์ชันก็คือเหลงงัดแล้วก็ไขควงปากแบนดครับและฟังก์ชันสุดท้ายครับก็จะเป็นประแจตัวหกเหลี่ยมนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเขาจะใช้งานยังไงครับสมมุติว่าเรามีตัวไขควงนะครับแต่ว่าเราไม่มีด้ามจับนะครับเราก็สามารถใช้เจ้าตัวโอไลออโตโคตัวนี้เป็นด้ามจับได้ครับตามที่เห็นในภาพครับผมก็ถือว่าเป็น5ฟังก์ชันที่เวลาพกติดตัวก็น่าจะได้ใช้งานกันครับ มาดูสเปคเรื่องน้ำหนักแล้วก็ขนาดของเจ้าตัวออตโต o โคกันบ้างนะครับโดยน้ำหนักทั้งหมดของเจ้าตัวออ t โตโคครับจะอยู่ที่54.7กรัมนะครับเรียกว่าเทียบกับในฝ่ามือผมแล้วนี่เบามากนะครับไม่น่าจะเป็นภาระในการพกผ่านะครับส่วนขนาดนะครับความยาวระหว่างหัวจรดท้ายนะครับในส่วนที่ยาวที่สุดนะครับจากหัวจรดท้ายก็จะอยู่ที่8.5เซนติเมตรครับซึ่งเทียบกับ ฝ่ามือแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับความกว้างครับเราวัดที่ความกว้างส่วนที่มีส่วนที่กว้างที่สุดนะครับจากบนลงล่างก็จะอยู่ที่3.2เซนติเมตรครับก็จะอยู่ตรงจุดที่ใช้เปิดขวดนะครับคราวนี้มาดูความหนากันบ้างนะครับความหนาวัดที่ส่วนที่หนาที่สุดนะครับซึ่งจากที่ดูดูน่าจะหนาเท่ากันหมดทั้ง ทั้งบอดี้นะครับก็จะอยู่ที่0.68ซนติเมตรหรือไม่ถึง1เซนนะครับเรียกได้ว่าขนาดโดยรวมนั้นมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับคราวนี้เรามาดูวัสดุที่เป็นคุณสมบัติเด่นๆของเจ้าตัวออตาโคกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากใบมีดนะครับโดยเจ้าตัวออตโคนั้นเขาใช้ใบมีดเป็นเหล็กแบบ SK2 Steel นะครับ ซึ่งคุณสมบัติเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีนะครับคราวนี้มาดูที่ด้ามจับนะครับด้ามจับเขาก็จะใช้วัสดุที่เป็น G10 ครับเดี๋ยวเราลงไปเจาะลึกกันแต่ละส่วนครับว่ามีความพิเศษยังไงบ้างคุณสมบัติของใบมีดที่ทำมาจาก SK2 s t e e สตีลนะครับ SK2 สตีลก็คือเหล็กก้าคาร์บอนสูงนะครับมีความแข็งสูงทนต่อการสึกหลอนะครับมีความเหนียว ส่วนใหญ่ก็นิยมนำมาทำใบมีดคัตเตอร์นี่แหละครับใบมีดโลหะแล้วก็เครื่องมืออื่นๆนะครับส่วนตัวด้ามนะครับก็จะเป็นวัสดุ G10 นะครับคุณสมบัติของ G10 ก็คือผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กราสนะครับโดยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือแข็งแรงทนทานต่อแรงกดแรงกระแทกนะครับตลอดจนการกัดก่อนของสารเคมีที่เป็นพวกกดด่างแล้วก็น้ำบันเบนซินนะครับ และเขาสามารถทนความร้อนได้สูงมากๆนะครับจึงทําให้ไม่บิดงอหรือเสียรูปในทุกกรณีที่โดนความร้อนนะครับและที่สําคัญก็ไม่ลื่นมือครับเมื่อเปียกน้ําและมีดส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะนิยมนําวัสดุ G10 มาใช้เป็นด้ามมีดครับผม ันนี้เราก็มาดูโปรโมชั่นกันบ้างนะครับโปรโมชั่นในรอบนี้ก็จะเริ่มในวันที่23สิงหาคมครับเวลา20.00นไปจนถึงวันที่27สิงหาคมครับเวลา10.00นมบาตันทีพีเมียมอิดิชั่นตัวนี้นะครับลดไปถึง40%จากราคาปกติที่3,200บาทครับเหลือเพียง1,920บาทหรือถ้าซื้อควบกับเจ้าตัว i1 R2 Pro ครับจะลดไปถึงา,า,าปกติ 3, บหือเียง2เ4 5บาทครับ แล้วก็มาดูเจ้าตัวออโตโคกันบ้างน,นะครับก็จะลดไป10%ครับจากราคาปกติ580บาทเหลือเพียง522บาทครับและไฟฉายตัวไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นรอบนี้ก็สามารถใส่โค้ดเลนส์ o v e r ได้นะครับจะได้ส่วนลดไปทั้งหมด12%และลูกค้าที่ลงทะเบียนครั้งแรกครับก็จะได้คูปองส่วนลด299บาท และรอบนี้ก็มีสินค้าราคาพิเศษเช่นกันครับเป็นตัวโอฮุกราคาอยู่ที่9.9บาทนะครับฟังไม่ผิด9.9บาทแต่ว่ามีจำนวนจำกัดครับผมและถ้าใครมียอดสั่งซื้อใน1บินนะครับ6,699าบาทก็จะได้รับตัว OpenTool ครับมูลค่า1,590บาทใปฟรี free, ครับอย่าลืมนะครับ23-27สิงหาคมนี้โดยทุกคนสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่ลิ้นที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยครับ